สวัสดีครับน้องบอมนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำสระบุรีนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับในศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยมาไหมไม่เคยแล้วอยู่ที่ไหนครับพิษณุโลกอ๋อแล้วทราบข่าวยังไงโอ้ดูประจำดูผ่าน YouTube นะครับวันนี้มีโอกาสดีก็เลยได้แวะมาชมก็เลยบอกพูดนะว่าเออถ้ามาหาลูกสาวที่กรุงเทพก็เตรียมไปเยี่ยมท่านครับแต่ตอนนี้พ่อใบเอกชัยตกมันอ้าวได้แค่ดูห่างๆไม่ได้จับไม่ได้รูปไม่ได้คลำไม่ได้หอมไอ้ข่าวที่แล้วก็ดูก็ตกมันนะนั่นแหละมาแต่ช่วงตกมันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เข้าไปชมเดี๋ยวให้น้องพาไปไหว้ศาลก่อนนะครับเดี๋ยวไหว้ศาลพระพรหมนะครับนี่นะครับFC มาจากต่างจังหวัดนะครับพิษณุโลกนะครับพอดีได้มาเยี่ยมนะครับน้องลูกสาวที่กรุงเทพเลยได้ชวนกันมาด้วยนะครับเนี่ยไหว้ศาลพระพรหมนะครับสวัสดีครับกลุ่มนี้มาจากที่ไหนครับสุพรรณบุรีแล้วทราบข่าวยังไงดูใน TikTok นี่ผู้จัดการหนึ่งนะครับคนนี้ไลฟ์สดช่อง Golden Eleven นะครับมีผู้ติดตามเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาหาพระเอกครับเอาในเสียงรอครับครับรอๆแล้วจะเอาทรายเสกบอมอย่างเดียวน่ะครับเอาครับก่อนแล้วครับครับครับรอครับครับสวัสดี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 ครับรอครับครับครับรอครับไม่ครับเลยครับรอหนุนกินหญ้าหนุนหญ้าหนุนเนี่ยพ่อเอกชัยนะครับก็วันนี้ FC มากันเยอะนะครับตั้งแต่เช้านะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับอธิษฐานขอพรได้นะครับไม่ต้องบ่นนะครับสิ่งไหนที่เราอยากจะทำอยากจะขอนะครับอธิษฐานกับพ่อได้ครับครับครับขอแห้งหมดแล้วมีแต่คนให้ครับครับบางคนถามว่าช้างอะไรร้องเหมือนสิงโตปกติช้างจะร้องเป็นเป็นเป็นนะฮะพามาชมนะครับวันนี้มาดูแม่ดินนะฮะแม่ดินอธิบายอะไรอยู่นะครับกำลังเล่าเรื่องช้างค่ะครับเราเกี่ยวกับพ่อไผ่กระชัยใช่ค่ะน้องกลุ่มนี้เพิ่งมานะครับครั้งแรกคุยกันแล้วเมื่อกี้จากติ๊กต็อกจากกรุงเทพค่ะครับอยู่แถวไหนนะกรุงเทพอยู่ประชาชื่นอ๋อนะครับนี่แฟนขับจากติ๊กต็อกนี่บอมของแฟนอยู่โรงพยาบาลละมานครับอยู่พัฒนาที่เกษมราษฎร์ประชาชื่นอ้าวเหรอใกล้กันเลยใกล้กันแค่นี้เดี๋ยวแยกหลายกันนี่เลยค่ะนี่ประชาชื่นเออมาเลยไปเลยนี่หัวหน้าดูแลที่มาดูแลประชาชนตอนนี้พ่อพายก็คือสุภาพชาติค่ะพามาชมฝั่งนี้นะครับนะครับเราก็มาสัมภาษณ์นะครับควานช้างนะครับคนหล่อของเรานะครับที่กำลังมาแรงนะครับในช่อง YouTube นะครับดูใส่เสื้อครับนะครับพลายเอกชัยนะครับเอาเป็นว่าเขาไม่ยอมไม่ถ่ายหน้าเราก็สัมภาษณ์จากข้างหลังท้ายทอยนะครับชื่อน้องอะไรครับน้องภูมิครับดูแลพ่อจะเอกชัยมากี่ปีแล้วครับ2ปีแล้ว2ปีนะครับเสียวไหมครับไม่เสียวนะครับเขาไม่เห็นหน้าครับให้เห็นแค่หลังคนนี้ไม่มีใครจักมาฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมาทำอะไรครับมาบ่อยจังอ๋อคิดถึงจึงมาหาคิดถึงจึงมาค่ะรักพ่อพายค่ะครับรักพ่อพายนะครับมาบ่อยนะครับแล้วแต่ละครั้งก็จะมีของฝากมาให้ครับทำแล้วสบายใจค่ะครับผมนะครับวันนี้ก็มีทีมงานจากเชียงใหม่คุณแม่อะไรนะธัญรัตน์ลืมชื่อแล้วเขาก็บอกมันแกล้งทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับในผู้การนะครับมาก็มานอนทุกครั้งนะครับคิดถึง
คิดถึงจึงมาหาเหมือนกันใช่แล้วก็คิดถึงผู้จัดการหนึ่งอยากเห็นนะผู้จัดการหนึ่งอันนี้นะครับผู้จัดการหนึ่งวันนี้พาชมบรรยากาศทำคลิปนะครับนะครับนี่ครับช่วงเช้านี่ผู้จัดการหนึ่งลืมถ่ายนะไม่ได้ลุกมาถ่ายเลยนะครับมาดูด้านหน้าแม่ค้านะฮะไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าวันนี้ดูลมพัดแรงมากครับสวัสดีครับมาจากไหนครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้ยตายเลยแตกแล้วแตกแล้วนะ FC ครับต้องซื้อ iPhone 18ให้นะครับตกใจเนี่ยแตกเลยอ๋อครับกำลังดูกำลังดูโอเคสีนี่ครับขายได้ไหมครับนะครับมีพริกนะครับเสียครับใครผ่านมาที่นี่นะครับขับรถผ่านนะครับหรือว่าจะเข้ามาชมพบแบกใจแวะอุดหนุนพริกกันก่อนนะครับพริกนี่สามารถเอาไปทําอาหารได้หลายประเภทนะครับควรมีติดบ้านมีข้าวคั่วด้วยนะครับราคากันเองนะครับถุงละ300บาทนะครับไม่แพงหยอกหยอกหยอกครับแม่ค้าก็งามนะฮะนี่ฮะครับครับครับมาชมบรรยากาศนะครับอันนี้นะครับก็ขายทุเรียนนะครับบาทหนึ่งกี่ลูกครับอ๋อไม่ใช่ลูกละกี่บาท นะครับลูกละ160บาทนะครับโลละอ๋อโลละก็ใครผ่านมาช่วงนี้ก็มีทุเรียนนะฮะนี่นะครับซื้อทุเรียนได้นะครับหรือว่าจะสั่งผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับขอทราบเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายหน่อยครับ0659951033นะครับโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับนี่ทำไมมันเห็นโอเคท่องถ้าตามผมแม่ท่องนโม3จบข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอายุเดินทางมาจากจังหวัดวันนี้ข้าพเจ้าได้นำอาหารมาถวายให้กับพ่อภัยเอกชัยหากตัวข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงลูกหลานได้กระทำสิ่งผิดพลาดไปกับองค์พญาช้างเผือกพญาคดกสารและช้างทุกเชือกบนโลกนี้ขอให้พ่อภัยเอกชัยจงรับอาหารที่นำมาถวายและอโหสิกรรมให้ตัวข้าพเจ้ารวมถึงลูกหลานและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุนะครับและอธิษฐานสิ่งที่อยากจะขอสักหนึ่งข้อนะครับใครชื่อพ่อพายไหนพ่อพายเอกชัยต้องขานครับก่อนครับอ
คนนี้ชื่อพี่ปานะครับที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับแล้วก็เรียกตัวเองว่าปลาวานนะครับถ้าเรียกชื่อปลาไม่รู้จักต้องปลาวานปลาวานถึงรู้จักนะครับมาทำไมครับถึงมาบ่อยมันเป็นพ่อเอกค่ะคิดถึงใช่รักพ่อเอกรักพ่อเอกนะครับคนอื่นไม่รักโดยเฉพาะคนเนี้ยโดยเฉพาะคนที่กำลังถือกล้องเนี่ยครับนี่คนนี้ดาวเด่นสวัสดีครับหันตู้ได้เลยอ่ะสวัสดีครับโอ้ยมาทำไมทุกวันครับฮะมาทำไมทุกมาส่องใช่ไม่ได้กลับยังไม่ได้มาเลยค่ะก็ยังไม่ได้กลับค่ะน้องก้อยทำไมหน้าผากแววจังหน้าเหมือนเอ้ยหันไปเพื่อนกับหมาแมวคุณนี่เนาะน้องมีตังสวัสดีค่ะจริงจะบอกซะแล้วมีตังไม่จริงไม่จริงจะรีบเช็ดเลยโหดูพระเอกน้ำมันไหลโจ๊กโจ๊กเลยค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพลันคอกคอกในคอกคอกหากว่าเราไหนเร็วคอกคอกกินก่อนบอกคอแห้งหมดแล้วพ่อบอก